成每座旧月夜ตอนหน้าข้าทำเป็นสงบสงเงียบพอลับหลังก็มาร้อยเล่มารยายั่วยวนองค์รัชทายาทฮ่องเต้ยังไม่รีบออกคำสั่งไล่ขนเจ้าเล่นี้ออกไปจากยวนองค์รัชทายาทอีกให้ตำแหน่งพระชายาแก่เฉิงเอินเพราะกระหม่อมเต็มใจและเป็นคำสั่งเสียของฮ่องเต้องค์ก่อนไม่รู้ว่าเหตุใดเสด็จย่าจะคัดค้านมาตลอดเพื่อปกป้องผู้สืบสกุลของขุนนางกบฏใช้ฮ่องเต้องค์ก่อนมาอ้างเพื่อทำร้ายจิตใจข้าเสด็จแม่ขอให้ใจเย็นก่อนได้ยินมาว่าตี้เฉิงเอินตอนอยู่เขาใต้ซานคัดพุทธคัมภีร์อธิษฐานให้ท่านกับข้าทุกวันอีกอย่างตั้งแต่เข้าเมืองหลวงมาก็ถือว่าเรียบร้อยเชื่อฟังดีบางทีอาจไม่เป็นอย่างที่ท่านแม่คิดหรือว่าเจ้าก็ลืมเรื่องเก่าไปหมดแล้วเพราะถูกคำพูดจาหลอกลวงของบุตรสาวสกุลตี้หว่านล้อมเข้าข้าว่าองค์ราชทายาทน่ะเติบใหญ่แล้วเรื่องการแต่งตั้งพระชายาให้เขาคิดเองเถอะผู้ใหญ่อย่างเราไม่ควรจะเข้าไปยุ่งมากนี่เจ้าพวกเจ้าแล้วแต่พวกเจ้าเลยข้าเป็นไทเฮาของต้าจริงแม้แต่วันเดียวบุตรสาวสกุลตี้ไม่มีทางได้เข้ามาในจวนองค์รัชทายาทไม่ว่าผลคืนนี้จะเป็นยังไงงานเลี้ยงนี้จัดขึ้นเพื่อเจ้าตำแหน่งพระชายามีไว้ให้เจ้าตลอดไปหิมะตกหนักยังไม่เรียบเดินอีกร่วมหญิงสิเมื่อครู่นี้ท่านไม่เห็นข้ารำดาบในงานเลี้ยงหันเย่ถูกข้าสะกดไว้เลยท่าทีเจ้าไม่เหมือนผู้พิพากษาเอาซะเลยนั่นสินะเมื่อครู่นี้ตอนข้าทำให้ตี้เฉิงเอินลำบากใจท่าทีข้าใช้ได้เลยทุกคนต่างตกใจเพราะข้าข้ารู้จะทำเรื่องใดข้าไม่เคยต้องเป็นห่วงแต่ข้าไม่รู้สึกผิดต่อใครเลยกับหานเย่หรือว่าตี้เฉิงเอินไม่รู้สึกผิดกับท่านพ่อที่อยู่ปรโลกตอนที่หานเย่หยิบเป็นปักผมออกมาข้ากลับหวังว่าเขาจะปักปิ่นปักผมลงที่ผมของข้าข้ากำลังคิดอะไรกันแน่นั่นมันปิ่นปักผมของสกุลหานนะยืนยวนข้าเชื่อว่าท่านโหที่อยู่ปรโลกจะเข้าใจในความทุกข์ใจของเจ้าข้าอยากไปเดินที่จวนโหหน่อยข้าไปเป็นเพื่อนไม่ต้องหรอกมีบางสิ่งข้าอยากบอกกับท่านพ่อเพียงลำพังเช่นนั้นก็ได้早起了不舍将你的笑脸守望
重游